ีแดงสดกระเทาะเปลือกคั่วบดหอมนักหนาข้างลาเต้เอสเพรสโซและมอคค่ากลิ่นกรุ่นมาทวินหารสกาแฟใช้ได้ละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ลงสนามจริงได้เลยนะจริงเหรอครับพี่งั้นแสดงว่าอาทิตย์หน้าผมก็เริ่มงานที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับใช่สิแต่อย่าลืมที่พี่สอนนะว่าการเป็นบาริสต้าที่ดีนอกจากเราจะชงกาแฟเก่งแล้วเรายังต้องเป็นนักชิมที่ดีด้วยเราต้องรู้ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟว่ามาจากที่ไหนหอมและพิเศษยังไงครับพี่คุณแม่คะลูกค้าด้านนอกเรียกพบค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี้กาแฟเป็นยังไงบ้างครับครับดีครับมากินกี่ครั้งกี่ทีรสชาติก็ไม่เปลี่ยนนะครับผมเลยอยากจะเชิญคุณแม่ไปเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิโครงการหลวงนะครับอาสาสมัครโครงการหลวงเหรอครับครับทีมการหลวงเรามีอาสาสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเป็นการทำงานเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับอาสาสมัครนี่ทำงานด้วยใจไม่มีค่าตอบแทนนะครับโครงการหลวงเรานอกจากที่เราจะส่งเสริมปลูกกาแฟเนี่ยเราก็จะมีโรงคั่วและเรามีร้านจำหน่ายกาแฟชงสดแบบนี้นะครับอยากจะได้บาริสต้าเก่งๆนะครับไปช่วยสอนน้องๆนะครับที่ชงอยู่ที่ร้านโครงการหลวงผมสนใจมากนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราไปดูบรรยากาศการสอนที่ร้านโครงการหลวงนะครับถ้าคุณแน่ตกลงยังไงนะก็โทรมาหาผมได้นะครับครับหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่ากาแฟนี่ใช้จากที่ไหนเหรอครับขมไม่มากหอมกำลังดีติลันเอาใจเม็ดกาแฟบริก้าของบ้านแม่คำปองเจ้าจะบ้านเพื่อนปลูกเองคั่วเองเจินไปแอร์ได้เจ้านั่งรถไปถึงชั่วโมงเจ้าปองยินดีต้อนรับครับผมหนูชาวบ้านที่นี่เขาปลูกกาแฟกันตรงไหนหรอพาพี่ไปดูหน่อยสิทางนี้เลยครับคุณแน่ใช่ไหมครับสวัสดีครับครับที่อาจารย์เฉวัตภาพธรรมใช่ไหมครับเชิญทางนี้เลยครับคุณแม่ครับได้ครับมองจากตรงนี้คุณเห็นอะไรบ้างครับเห็นป่าครับเห็นน้ำเห็นธรรมชาติใช่ครับกว่าจะถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะแต่ก่อนชาวไทยภูเขาเนี่ยมีการปลูกฝิ่นบุกรุกป่าทำไร่ล่อนลอยแต่หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่10ท่านได้เสด็จประพาสต้นบนดอยโดยท่านหม่อมเจ้าพิเสดนำเสด็จไปทอดพระเนตรดูต้นกาแฟที่บ้านหนองหล่มโดยมีผู้ใหญ่บ้านชื่อพโยได้นำเสด็จไปดูต้นกาแฟเพียงแค่ 2-3 ต้นปรากฏว่ากาแฟที่นั่นมีเมล็ดใหญ่โตมากจากเมล็ดตรงนั้นก็ขยายไปสู่การส่งเสริมกาแฟของโครงการหลวงครับกาแฟพระราชทานนี่ช่วยพลิกฟื้นทุกอย่างที่นี่เลยนะครับใช่ครับแน่ครับเดิมน่ะที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาแล้วก็พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน 300,000 บาทให้โครงการหลวงเนี่ยเป็นศูนย์พระองค์ท่านก็มีสายพระเนตรว่าน่าจะมีการปลูกกาแฟที่สามารถสร้างรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนนอกเหนือจากการ
ปลูกเมี่ยงท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยนะครับอย่างนี้ชาวบ้านก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี่ไปปลูกกาแฟสร้างอาชีพได้เลยใช่ครับผลิตที่โครงการหลวงรับซื้อของเกษตรกรเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อเป็นผลิตผลของโครงการหลวงเราแต่เราต้องการที่จะให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้แล้วนำองค์ความรู้จากของเราเนี่ยไปต่อยอดเราต้องการให้ชาวบ้านน่ะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ครับอาจารย์ครับผมพร้อมทำงานอาสาสมัครได้ทันทีเลยนะครับไล่ไอ้น้ำทุกครั้งแล้วก็สอดปากเข้าไปให้หัวมันมิดนมเอียงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหมุนได้พอเรามาวางปุ๊บใช่ไหมเราเคาะแล้วก็วนเท่านี้ก็จะได้แล้วมันก็จะเป็นลายแต่คือจะสวยไม่สวยนี่คือต่อไปก็อยู่ที่เราฝึกละไอ้เลยไปตามทางท่านเลยเดี๋ยวก็ถึงปลากาแฟแล้วครับไอ้เอ้ามาส่งแค่นี้เลยหนูบายจบดีโอเคบายสวัสดีครับผมขอช่วยด้วยได้ไหมครับเอาเลยครับต้องเลือกกินเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับเม็ดที่แดงเต็มที่เนาะทำไมต้นกาแฟที่นี่ถึงต้องปลูกรวมกับต้นไม้อื่นด้วยครับความจริงแล้วกาแฟนี้จะต้องการในพื้นที่ที่ร่มลำไรนะครับมันจะให้ที่โล่งแจ้งเกินไปเนาะดังนั้นที่นี่ถึงนิยมในการปลูกที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเมื่อก่อนเขาก็บ่ฮู้หรอกครับแต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางโครงการหลวงนะครับเพิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะการปลูกการดูแลรักษานะครับทำตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านอยากจะให้เอากาแฟนี้มาเป็นรายได้เสริมเพิ่มให้กับคนในหมู่บ้านนะครับดีจังเลยนะครับครับพอดีผมจะไปห้องครัวพอดีครับจะไปตัวครับไปครับครับครับไปทางนี้เลยครับโอเคครับรบกวนด้วยครับผมจะคั่วกันอยู่อย่างน้อยก็3แบบก็คือคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะครับแล้วที่หมู่บ้านนี้ปลูกกาแฟกันเยอะไหมครับเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยถือว่าเป็นอาชีพนึงถือว่าเป็นอาชีพหลักหลังจากที่โครงการหลวงได้มาส่งเสริมนะครับเราก็มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตลอดดีจังเลยนะครับที่กาแฟทำให้คนที่นี่มีอาชีพมีความสุขแบบนี้กาแฟไม่ได้เพียงให้บางคนรู้จักหัวใจการชงกาแฟเท่านั้นแต่ให้เห็นการมีอาชีพมีรายได้ดีขึ้นของชาวบ้านจนพึ่งพาตัวเองได้ด้วยความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากมูลนิธิโครงการหลวงหมู่บ้านแม่กำปองจึงกลายเป็นชุมชนตัวอย่างที่สร้างงานผลผลิตจากกาแฟเป็นอาชีพหลักลาเต้ครับลองชิมดูนะครับสำหรับบางคนกาแฟไม่ได้นำโอกาสครั้งสำคัญสานต่องานของในหลวงรัชกาลที่9เท่านั้นแต่ยังทำให้เห็นพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านช่วยเหลือราษฎรจากกาแฟต้นแรกจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ความสำเร็จของโครงการหลวงทั้ง39แห่งทั่วประเทศที่เดินหน้าพัฒนาสู่จุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันคือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน